เป็นจังได๋พวกหลานผ่านการเฮียนชีพที่ผ่านมาพวกหลานเข้าใจแน่บ่เฮาเฮียนสาระหยังมาแล้วเออถ้าว่ายังบ่เข้าใจสักผู้จะพามาต่อเนาะอีกคลิปบทเฮียนหนึ่งเดี๋ยวจะได้เริ่มเข้าสู่หัดอ่านของเฮาเลยเริ่มเลยเนาะอ่านเป็นคำกะแปะแวะมาแพะยากะเจแบมือแก่เพยังงงๆกันอยู่สงสัยเอาอีกรอบนึงเนาะมาอีกรอบนึงกะแปะแวะมาแพะยากะเจแบมือแก่เพเพื่ออยากให้เรียนหลายครอบสมมุติจะพาลืมคืนอีกเทื่อนึงเด้อมาอ่านพร้อมกับครูเลยเด้อถ้าใครอ่านเก่งเนาะก็อ่านพร้อมกับครูไปเลยกะแตะแวะมาแค่ยากะเจแบมือแก่เพเด็กเป็นเท่าไหร่ก็เป็นคำศัพท์ที่เราจะอ่านแล้วก็ลืมไปตลอดพวกหลานก็ต้องมาอ่านเนาะวันนี้สักครู่จะมาอธิบายคำศัพท์คำว่ากะเตะแล้วคนก็อ่านกะเตะนี่อ่านได้แต่พวกหลานสมมุติว่าเป็นอย่างเนาะมาเบิ่งรูปภาพนี่รูปภาพกะเตะจะเป็นแบบนี้หลายคนก็เคยเห็นแต่หลายคนไม่เคยเห็นก็ต้องเบิ่งภาพนี่แหละอันนี้คือรูปกะแตะเนาะกะแตะนี้เพิ่นใส่ไว้เพื่อหยังเพื่อมุงเฮือนเพื่อแอมเฮือนเฮ็ดคอกไก่คอกเป็ดเฮ็ดเหล้าขาวต่างๆอันนี้มันคุ้นประโยชน์ของกะแตะเนาะต่อมาเป็นคำว่าแวะมาแวะมาเป็นคำเว้าที่ใส่โอ้ลงกันตามท้องถิ่นต่างๆเช่นว่าโอ้บ่ทูเอ้ยมื้อหน้าแวะมาหาหลานเด้อประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นคำว่าแวะมาให้พวกหลานเข้าใจคำว่าแวะมาเนาะต่อไปคำว่าแค่อย่าคำว่าแค่อย่าแม่ไส้กับคนที่บ่อยากกินยาหรือว่ากินยาบ่ได้เลยเซนวาข้าวน้อยคนนี้เนี่ยจังแม่แค่อยากแค่น้ออันนี้แม่ทำมาแค่อยาก